ไปกันทีอ่อีกเรื่องหนึ่งในอันเดอร์ดอนะครับ New นิวยอร์กนครนิวยอร์กมีปัญหาเรื่องอะไรมีปัญหาเรื่องที่เวลาคุณมีโอกาสที่จะติดคุกเตตารางแล้วคุณเจอคดีอาญาแม้กระทั่งคดีข่มขืนเนี่ยการขอให้มีการประกันตัวมันขอได้ง่ายมากการขอให้มีการประกันตัวในนิวยอร์กเนี่ยมันตรงกันข้ามกับในเมืองไทยที่นู่นโดนข้อกล่าวหาข่มขืนเนี่ยนะฮะประกันตัวง่ายมากข้อกล่าวหาเนี่ยเผาทรัพย์สินอะไรเงี้ยก็ประกันตัวง่าย ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดคุณเป็นเด็กที่ต้องการจัดกิจกรรมในการชุมนุมถ้าอยู่ในเมืองไทยเนี่ยขอประกันตัวในยากถ้าอยู่ที่นครนิวยอร์กเนี่ยนะไม่ต้องขอแนละ้วฮะเขาปล่อยตัวเลยอันเดอรอนเขียนถึงเรื่องนี้ปัญหาใหญ่ก็คือว่าที่นิวยอร์ก is betraying rape victims ในที่นี้คือคนซึ่งโดนข้อกล่าวหาคดีข่มขืนเนี่ยขอประกันตัวง่ายมากออกไปกระทําอาชญากรรมนั้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าอีกได้ในระหว่างซึ่งรับการประกันตัว ไทยมีปัญหาตรงกันข้ามในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการประกันตัวมันเกิดขึ้นได้ยากโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชุมนุมเมืองนอกเนี่ยง่ายมากโดยเฉพาะในแคลิฟอร์เนียแล้วก็ในนิวยอร์กกฎหมายเนี่ยมันอ่อนมากกฎหมายเนี่ยมันไป progressive ก้าวหน้าถึงขั้นที่ว่าเวลาคุณขอให้มีการประกันตัวเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายอายการหรือฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปเถียงในศาลเถียงไม่ขึ้นผู้พากษาก็อ่อนด้วย เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่มีกฎหมายซึ่งเคร่งครัดมากในการจัดการกับอาชญากรปัญหามันตรงกันข้ามกับเมืองไทยนะฮะ